ครับวันนี้เวลา20นาฬิกาโดยประมาณจะได้เริ่มในส่วนของกิจกรรมวันโกนในโอกาสนี้ขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์พระมหาชำนาญศิลป์ธรรมวโรได้เมตตาเป็นตัวแทนกดสวิตช์ไฟบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาขอกราบรัตนาครับครับอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้ประคองอัญชลีครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีเตือนใจพุทธวงศ์ได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตช์ไฟเครื่องทองน้อยเฉพาะเครื่องล่างเพื่อบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลครับกราบรัตนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยความพร้อมเพรียงกันนะครับอิมินาสการะนาตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการะนาตังสังฆังอภิปุชยามาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคะนมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสเออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปริสัทธัมมสารถิสัตถเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ
กายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสเอสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทเทโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญโยหิติกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมหันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสเอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจตารีปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกสาติกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเขกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเขหันธรรมยังสิริมังคลมหาเทราภิทุติคาถาโยพนามเสเอสิริธาตามหาเทโรหิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะเมธาวิมังคโลปายะเทสโกครุธานิยะปาโมโคเสสานุเสสนายโกโลกานุกัมปิเมตายาสติปัฏฐานธารโกสติมาอปปมาโตจาตังนามาสามิสัพพทาติสิริมังคละสมณวิสุทธวงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลา
ทรงนำสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลครับลำดับต่อไปขอเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีจตุพรได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาได้น้อมกดสวิตช์ไฟเทียนส่องธรรมที่ธรรมาสน์เพื่อที่จะได้อาราธนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์ซึ่งในวันนี้วันโกนขึ้น14ค่ำเดือน11วันพุธที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567ในภาคค่ำของคืนวันนี้ได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์สิริพลปันดิโตนักธรรมชั้นเอกพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในเบื้องต้นจะได้ขอกราบรัตนาท่านพระอาจารย์สิริพลปันดิโตได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อที่จะได้ให้ศีลแก่น้องๆสามเณรรวมไปถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมณสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารรวมไปถึงคณะแม่ชีที่อยู่ประจำจะได้สมาทานอัฏฐศีลสืบต่อไปขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับครับนิมนต์คณะน้องๆสามเณรได้นั่งอย่างเบื้องหน้าธรรมาสน์เพื่อจะได้สมาทานทัสสศีลรวมไปถึงสวดสาธยายสามเณรสิกขาสืบต่อไปขอนิมนต์ครับมายังพันเตสารณาสีลังยาจามะทุติยามปิมายังพันเตสารณาสีลังยาจามะตติยามปิมายังพันเตสารณาสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวัฏฐามิตังวัฏเถหิอะมะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณัง
คมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจขีตวาทิตะเวรมณีนาจาคีตาวาทิตาวิสุกาทัสนาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปณะทาลนะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปณะทาลนะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรมณีอุจาสยานะมหาสยานาเวรมณีอุจาสยานะมหาสยานาเวรมณีชาตารูปะราชตะปฏิฆะนาเวรมณีชาตารูปะราชตะปฏิฆะนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิ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 กราบประจำพร้อมกันสัมพุทธโลเกอุปันโนมหากรุณิโกมุนีธัมมจักรังปวเตตวโลเกอปัตติวติยังโลกัสสะสังขังกาตุงจริตตวโลกจาริกังติวิถังโลเกสะธัมมังสัมเทวาปวัติยังอนุปุเพนะสาวทิงปตวาเชตวเนวสังสามเนรานังนิสายาจิตังกทานุสิงคิตุงอนุญญาสีทัสสะสิขาสามเนเรหิสิงคิตุงสามเนรานังทสังคังสิขาปะทังพระนามเสมะเนรานังทัสสะสิกขาปัฏฐานิเตโสจะสัมมะเนเรหิสิกขิตุงปานาติปาตาเวรมณีอาทินาทานาเวรมณีอาพรหมจริยาเวรมณีโมสาวาทาเวรมณีสุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนาจาคีตวาทิตาวิสุขทัสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนาธารณามันดานาวิภูสนาธานาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตารูปราชตาปฏิฆะนาเวรมณีติครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีสมทวินได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาน้อมถวายผ่านขอศีลแด่ท่านพระอาจารย์ที่ธรรมาสขอเจริญพรเรียนเชิญครับThank you.
ขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบอาราธนาศีลพร้อมกันนะคะมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะตติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอพรหมจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุลาเมระยามัชฌาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมระยามัชฌาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิวิกาลโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามินาจาคีตะวาทิตะวิสุขัทสนะมาลาคันธาวิเลปนะทารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามินาจาคีตะวาทิตะวิสุขัทสนะมาลาคันธาวิเลปนะทารณะมันดนะวิภูสนฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอุจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอุจาสยนามหาสยนา
เวรมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิอิมานิอัฏฐาสิกขาปัฏฐานิ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 สัมมาทิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกราบค่ะกราบกราบเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีพรพนาได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกากดสวิตไฟเครื่องทองน้อยเครื่องบนเพื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลบูชาธรรมให้หลังจากนั้นคณะอุบาสกอุบาสิกาจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาธรรมสืบต่อไปนะครับขอเชิญอาราธนาธรรมพร้อมกันนะเจ้าคะพระมาจารโอกาทิปติสหัมปติงกาตรันชรีอานาทิวรังอายาจทังสันติทัสราตราอัปปรชักขชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกรรมปิมังปะชังทาอุสหัมบดีพรหมเป็นบรมในพรหมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดาบริสัทธ์ทุกหมู่พรน้อมหาดนามสกานประดิษฐานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุรีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเริศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราศสุธรรมาตอันรู้จีโปรดปรู
ชานีท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนบรรดานี้สบสุขเกษมสีสมดังเจตนาเถินอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังคารมุตมันตินมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพสรีระธาตุขันธ์ของพระพรหมมงคลวิหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าว่าวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อย่างสูงยิ่งถวายความเคารพแด่พระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าว่าวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงยิ่งตลอดจนพระภิกษุที่อยู่ในอารามนี้สวัสดีน้องสามเณรเจริญพรไปยังแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องอานิสงส์ของการฟังธรรมว่าด้วยเรื่องวิสุทธิ7นะครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนำไปศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติสืบต่อไปขอรัตนาพระคุณเจ้านะแล้วก็เอชีญาติโยมทุกท่านนั่งตามสบายเอามือลงนะครับการฟังธรรมที่ดีต้องประกอบไปด้วยปัญญา3 1สุตตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการสดับตับฟังฉันทะพอใจในการฟังคือฟังแล้วก็อย่าพึงเชื่อ2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการดุลพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลนะดูว่าฟังแล้วนะครับว่าพิจารณาตามว่าถูกต้องตามในพระไตรปิฎกหรือในวิสุทธิมรรคหรือเปล่านะครับ3ภาวนามยปัญญาเมื่อฟังดีแล้วใครควรดีแล้วก็นำไปสืบปฏิบัติสืบต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายนะครับว่าด้วยวิสุทธิ7นะครับก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์อันหมดจดอันนี้ไปเทียบเคียงกับโสรสญาณหรือยาน16อันนี้เท่าที่ไม่ค่อยมีใครเรื่องเอาเรื่องวิสุทธิมาขยายความเนี่ยก็เลยเอาตรงนี้มาให้ท่านฟังนะครับวิสุทธิ7เนี่ยก็ข้อที่1นะครับศีลวิสุทธิคนที่ปฏิบัติธรรมที่ดีๆข้อที่1นี้ต้องรักษาดีๆนะครับเช่นว่าข้อแรกปฏิโมกสังวรศีลนะครับก็คือภิกษุก็ต้องพึงรักษาสิกขาบท227นะเช่นรักษาผ้าไตรผ้าคลองจีวรบาตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องพยายามรักษาให้บริสุทธิ์คือถ้าองค์ศีลเราไม่บริสุทธิ์นี่ก็ปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะติดของญาติโยมก็เหมือนกันนะครับจะสือศีล8ศีล5หรือถ้าเกิดว่าศีลเราขาดทะลุด่างพ้อย
เวลาเราปฏิบัติธรรมพอเราถึงช่วงอธิษฐานมันก็ต้องกลับมาดูที่องค์ศีลเพราะศีลเราไม่บริบูรณ์นั่นเองหลายๆสำนักบางทีสมมติว่าอยู่กัน2ปีฝึก2ปีแบบระบบปิดเนี่ยบางทีฝึกไปครึ่งปีแล้วยังไม่ไปไหนยังไม่ขึ้นนามรูปเลยนะครับเพราะว่าจ้องกันอยู่แค่องค์ศีลนะครับจ้องกันอยู่แค่องค์ศีลเนี่ยแล้วก็มันทำให้เราระวังค่อนข้างยากนะโดยเฉพาะศีลของสิกขาบทของภิกษุนะครับข้อเล็กๆในน้อยส่วนใหญ่จะพลาดอันต่อไปก็คืออินทรีย์สังวรศีลนะก็คือการสำรวมระวังนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเราสำรวมระวังแล้วเนี่ยไม่ต้องปิดวาจาไม่ต้องไปติดป้ายเพราะเราสำรวมอยู่แล้วนะสำรวมสังวรระวังทางตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดนะก็เห็นแล้วก็สำรวมระวังนะอันต่อไปอาชีวะปริสุทธิศีลตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับพระนะครับเช่นว่าถ้าพระประพฤติเช่นทำหมอดูบ้างทำเป็นหมอเสกหมอทำน้ำมนต์หรืออะไรเนี่ยคือไม่ใช่อาชีวะบริสุทธิ์หรือบางทีการละเล่นหรือขายพระบ้างหรืออะไรบ้างอันนี้ถ้ามีอยู่ตรงนี้ก็ปฏิบัติธรรมก็ผิดนะเพราะว่าอาชีวะปริสุทธิศีลนี้ของพระจริงๆก็คือบิณฑบาตนะครับของญาติโยมก็มันก็จะส่งข้อในตรงนี้เช่นว่าเราทำงานเราขายของอะไรหรือเราขายของเนี่ยถ้าเราต้องระวังบางครั้งถ้าขายของไม่ตรงบ้างนะขายของแบบผิดบ้างนะครับอันต่อไปก็คือปัจจยะนิสันนิสิตศีลก็คือลาภิกษุนี่ก็ต้องเอามาพิจารณานะครับจีวรก็ดีนะบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็ยารักษาโรคเนี่ยพึงก่อนใช้ก็ต้องพยายามรักษาอันนี้เป็นเรื่องของแค่ศีลอันที่สองคือจิตตวิสุทธิความหมดจดจากกิเลสนะครับคนที่เล่นสมถะกรรมฐานมาก่อนคนที่ได้ตรงเนี้ยจะค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าเขาข่มนิวรณ์5มาก่อนแล้วนิวรณ์5ก็มีกามฉันทะพึงพอใจในกามกิเลสกามวัตถุกาม2พยาบาทความกระทบแห่งจิตความโกรธผูกโกรธอาฆาตพยาบาท3ความง่วงนอนเสื่องซึมหดหู่ท้อถอย4ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ5ความลังเลสงสัยคนที่ฝึกสมถะเนี่ยต้องข่มนิวรณ์มาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มที่วิปัสสนาเลยจะติดเยอะเพราะจิตจะฟุ้งซ่านนะครับตรงนี้เขาหมายเอาคือทำลายอภิชฌาโทมนัสความเพ่งเล็งอยากได้ความเสียอกเสียใจก็เป็นในเรื่องของสมาธิข้อแรกนี่เป็นเรื่ององค์ศีลข้อนี้เป็นเรื่องของสมาธิก็จะมีคณิกะสมาธิคือชั่วขณะนะอุปจารสมาธิก็แนบแน่นขึ้นมาหน่อยอัปปนาสมาธินะครับก็แนบแน่นติดแน่นนะครับอันที่3เนี่ยจะว่าขึ้นได้ในเลือกเทียบเคียงกับโสรจยาแล้วนะครับอันที่3ทิฏฐิวิสุทธิบริสุทธิ์ด้วยความเห็นในเรื่องของนามรูปคราวนี้ข้อนี้ยากนะครับเพราะว่าคุณโยมส่วนใหญ่หรือเนี่ยพอเราส่งอารมณ์ก็จะถามกันแบบง่ายๆเช่นว่าเรานั่งอยู่เป็นรูปความรู้สึกที่นั่งอยู่เป็นนามอยากยืนเป็นนามอะไรเงี้ยนะครับยืนขึ้นมาเป็นรูปรู้ว่ายืนเป็นนามก็ตอบแบบง่ายๆนะครับแต่จริงๆเราต้องเข้าใจการทำงานของรูป
นะครับการทำงานของรูปรูปนี่ประกอบไปด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟธาตุดินก็ได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกตับไตลำไส้ปอดกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะผังผืดอาหารใหม่อาหารเก่านะมันสมองธาตุดินมี20ธาตุน้ำมี12นะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูกน้ำตาเหงื่อมันข้นมันเปรวน้ำดีนะเสลดไขข้อนะธาตุลมมี6ลมอาสาสะประสาสะหายใจเข้าออกลมจากเบื้องบนสู่เบื้องต่ำบางครั้งเราจะมีอาการผายลมเบื้องต่ำขึ้นสู่เบื้องบนบางครั้งมีอาการหาวเลอหรือปวดหัวหรือบ้านหมุนลมในท้องนะลมในลำไส้บางครั้งเราขับถ่ายลมพัดไปทั่วตามร่างกายที่เราเดินนะครับธาตุไฟมี4ก็คือเผาผลาญอาหารอะไรเงี้ยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าร้อนเย็นอันนี้เราต้องเมื่ออันนี้เป็นเรื่องของรูปอย่างเดียวนะอันนี้พูดแบบหยาบๆไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดนี่น่าจะหลายชั่วโมงเพราะว่าเรื่องของรูปอย่างเดียวค่อนข้างเยอะอันนี้รูปเนี่ยมันก็ต้องช่วยรูปด้วยแล้วก็รูปช่วยนามนามช่วยนามนามช่วยรูปเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเช่นว่ารูปธาตุดินช่วยธาตุทั้ง3ที่เหลือรูปช่วยอุปทายรูปเนี่ยมันก็จะมีในตามว่าตามอภิธรรมนะครับนามก็คือนามก็กลับไปช่วยรูปนามกลับไปช่วยนามอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันก็ค่อนข้างจะศึกษาตรงนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากอธิบายก็จะเข้าใจยากอันนี้การฝึกรูปนามเนี่ยเวลาเราเพื่อละความเป็นตัวตนสักกายทิฏฐิไม่มีตัวเราเขาสัตว์เช่นว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเป็นแท่งทึบเนี่ยก็เป็นดินมีธาตุน้ำเอิบอาบเกาะกลุ่มเวลาเราลุกขึ้นยืนเนี่ยนะครับมันก็เป็นในเรื่องของธาตุลมนะแล้วก็มีธาตุไฟอยู่ในนั้นว่ามันร้อนหรือเย็นขณะเดินเท้าที่ยกก้าวยกย่างเหยียบเนี่ยไปตามของธาตุลมนะครับธาตุลมมันจะหนืดหรือว่ามันจะคล่องเท้าก็อยู่ลมที่ลมเนี่ยความรู้สึกว่าร้อนเย็นก็คือธาตุไฟมันจะควบคู่กันอันนี้พอเราเหยียบเท้ากระทบพื้นเนี่ยเท้ากระทบพื้นก็คือธาตุดินกระทบธาตุดินบางครั้งดินแข็งแล้วก็ดินมากน้ำน้อยบางครั้งถ้าเราว่าพื้นมันนุ่มก็เรียกว่าน้ำมากดินน้อยแล้วก็จะสัมผัสรู้ได้ว่าร้อนเย็นเนี่ยก็เป็นเรื่องของธาตุไฟคือกำหนดอยู่แต่อย่างเนี้ยละเพิกถอนบัญญัติออกเสียตรงนี้เขาให้เพิกถอนออกจนเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในเรื่องของปรมัตถธรรมจะไม่มีตัวเราเขาบุคคลเนี่ยเพื่อให้ละตัวสักกายะทิฏฐิตัวสังโยชน์เบื้องต่ำอันนี้ตัวเนี้ยจริงๆยากเพราะว่าถ้าเราในโสรถยานนี้ก็นามรูปนี้ถือว่ายากนะครับแต่ว่าอันนี้ธาตุมันก็แตกออกไปเป็นปฏิกูลว่าผมมันสะอาดไหมเราก็อาจจะบอกว่าเออเราก็อาบน้ำสระผมอยู่มันก็สะอาดแต่ถ้าเส้นผมเนี่ยลงไปอยู่ในหม้อข้าวหม้อแกงเราจะรู้สึกว่ามันสะอาดไหมมันก็ไม่สะอาดนะครับนะครับอวัยวะภายในเป็นยังไงบ้างมันสะอาดหรือสกปรกก็พิจารณาว่าเป็นปฏิกูลนะครับเหงื่อไหลออกตามช่องตาหูจมูกปากอวัยวะน้อยใหญ่ตามรูขุมขนมันก็ส่งกลิ่นมันก็เป็นปฏิกูล
เนี่ยให้พิจารณาจากธาตุให้เป็นปฏิกูลจากปฏิกูลพิจารณาไปนวสีทิกับบัพพะคือความเป็นป่าช้าคือแลกพองขึ้นเขียวมีหนองไหลบ้างมีกระดูกมีเนื้อเอ็นรัดลึงอยู่มีกระดูกเอ็นรัดลึงอยู่มีกระดูกเฉยๆแล้วมีกระดูกกระจัดกระจายมีกระดูกแปลว่าเป็นผุยผงปลิวไปตามลมนะก็ให้พึงพิจารณาเห็นความเป็นธาตุแต่รวมแล้วก็ต้องเพิกถอนสักแต่หรือว่าแต่ธาตุนะในเรื่องของนามรูปนะในทิฏฐิวิสุทธิอันนี้เมื่อได้ตรงนี้สมมติว่าถ้าเราฝึกได้แล้วเนี่ยไปวิสุทธิ4คือกังขาวิตรณวิสุทธิถ้าเปรียบโสรถยานตัวนี้ได้ปัจจยะปริคหายานยานที่สองคนที่ได้จริงๆนะได้จริงๆต้องได้ปฏิจจสมุปบาทคืออะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยนะครับเช่นอยากเดินอยากยืนเป็นเหตุยืนขึ้นมาเป็นผลเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอยากเดินเป็นเหตุเดินแล้วเป็นผลเท้าที่9กับความรู้สึกที่9ไม่พร้อมกันสมมุติว่าเท้า9ไปก่อนก็เป็นเหตุความรู้สึกที่9นั้นก็เป็นผลอะไรเป็นเหตุเป็นผลอยู่อย่างนี้อยากนั่งก็เป็นเหตุนั่งลงแล้วก็เป็นผลท้องพองกับความรู้สึกพองไม่พร้อมกันบางครั้งเราเห็นพองก่อนก็เป็นเหตุความรู้สึกพองนั้นก็เป็นผลนะของเรานี่พอเราอะไรเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ในพูดถึงว่าทำไมเราถึงต้องเกิดมาเพราะอะไรนะเพราะว่าเราเขาก็มองย้อนกลับไปนะเพราะว่าเรามีก้าวไปเพราะว่าเขาไปยึดในภพนะยึดไปในภพภูมิต่างๆนะภพภูมิต่างๆจนกระทั่งว่าอะไรเป็นเหตุไปเรื่อยๆอะไรเป็นนามรูปบ้างวิญญาณบ้างสังขารบ้างที่เราทำบุญทำบาปเอาไว้เนี่ยที่เราทำบุญทำบาปไว้เนี่ยในภพนี้มันก็เป็นเหตุทำให้เกิดไปในภพหน้าไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าเรื่องอธิบายในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่ยาวนะครับก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าขอพูดตัดนะครับก็เป็นในเรื่องของเมื่อได้ตรงนี้มันจะทำลายวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยก็อยู่ในสัญโยชน์เบื้องต่ำพระโสดาบันนี่ต้องละตรงสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็สีลปตปมาสนะครับอันนี้ตรงนี้ก็ทำลายไปแล้ว2ข้อนะครับอะไรเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้ถ้าเราได้จริงๆเนี่ยเขาวิสุทธิเจตเขาบอกว่ายานที่2ปัจจยปริคหายานเนี่ยอนุโลมว่าให้ได้ว่าเป็นจุลโสดาบันคือโสดาบันน้อยๆสามารถว่าตามวิสุว่าตามในของอภิธรรมนะครับปิดอบายภูมิได้1ชาตินะครับในมัชฌิมาโทเขากล่าวไว้อันต่อไปข้อที่วิสุทธิข้อที่5นะครับมรรคญาณทัศนวิสุทธิตรงนี้ก็คือสมมติว่าเรามาถึงญาณที่3คือสัมมาสนญาณคือเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบรูปคำไม่ใช่เห็นโดยแท้ๆนะครับเช่นว่าพลาคุณโยมเดินจงกรมยกส้นหนอโยมพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ว่าตะกี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตะกี้มันดับไปตะกี้นี้คือพิจารณาอารมณ์อดีตการพิจารณาอารมณ์อดีตคือเห็นไตรลักษณ์ในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์แบบรูปคำไม่ได้เห็นโดยจริงๆเข้าใจนะครับอะไรยกหนอขึ้นมาก็จิตเราก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์อยู่อีกคือนึกตามแต่ว่ามันนึกมันจะซ้อนๆกันมันก็จะเป็นเห็นอารมณ์อดีตอะไรย่างมันก็จะเห็นแบ
อย่างนี้ไปนะครับอันนี้พอเราทำไปเนี่ยสัมมาสัญญาณเนี่ยจนกระทั่งเข้าสู่ญาณที่4อุทยพยญาณตอนต้นนะครับเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติมาไหลกลับเข้าไปสมถะอีกคือวิปัสสนูปกิเลสย่อมเกิดนะครับหรืออย่างเช่นว่าพลาส่วนใหญ่จะเป็นตอนนั่งหรือเดินนั่งมีหมดนะครับยืนเดินนั่งนอนวิปัสสนูปกิเลสเข้าหมดนะครับทีแรกพิจารณาเป็นไตรลักษณ์เป็นแบบรูปคำแล้วก็เห็นได้อยู่อุทยพยญาณตอนต้นแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าตารุณะนะครับเห็นตอนต้นของอุทยพยญาณเมื่อถึงตรงนี้วิปัสสนูปกิเลสไหลเข้ามาเป็นอารมณ์สมถะเข้าใจว่าดีเพราะว่าเห็นมันเที่ยงอยู่บางครั้งปฏิบัติทำไปนั่งไปเห็นโอภาสแสงสว่างเข้าใจว่าเป็นแสงแห่งธรรมก็ยึดเอาไว้เข้าใจว่าเป็นของดีนะเป็นอย่างนั้นนะครับบางครั้งปฏิบัติไปเกิดญาณะคือความรู้เกิดจากโอภาสที่ได้เห็นคือเกิดจากสมาธิมากเป็นเหตุทำให้สติอ่อนสติตามไม่ทันนะครับบางครั้งไปเห็นอดีตอติตังสยานรู้อดีตบางครั้งเห็นอนาคตังสยานรู้อนาคตปัจจุบันังสยานรู้ปัจจุบันเช่นว่าใครจะมาหาเราผู้ชายผู้หญิงเด็กหรือผู้ใหญ่ใส่เสื้อผ้าสีอะไรรู้บางครั้งเหมือนรู้อย่างรู้จิตใจคนนะครับก็เข้าใจว่าเป็นของดีเมื่อเป็นของดีเธอไม่ละแล้วก็ยึดเอาไว้นะบางคนนี่ติดนานนะติดตรงเนี้ยนานมากนะวิปัสสนูข้อที่3คือปิติ5ขุทกาปิตินะครับมีอาการตัวหนักตัวใหญ่ขนลุกขนพองน้ำตาไหลอันที่2คณิกาปิติมีอาการคันตามใบหน้าตามตัวเหมือนมดแมลงเดินไต่ตามตัวอันที่3โอกันติกาปิติมีอาการโยกโครงไปข้างหน้าไปข้างหลังตัวหมุนเหมือนโม้แป้งบ้างนะตามแรงของสมาธิอันที่4โอเพงคาปิติมีความรู้สึกว่าเหมือนเราลอยขึ้นมาจากพื้นในวิสุทธิมรรคเขาก็กล่าวไว้อีกนะครับมีสามเณรดังวัดใหญ่ชัยมงคลถ้าจำไม่ผิดนะครับที่อยุธยาเธอเจริญตรงเนี้ยอุเพงคาปิติเกิดขึ้นแก่เธอลอยขึ้นไปบนคือของวิหารเลยนะครับแล้วขึ้นไปแล้วลงไม่ได้ต้องเอาบันไดไม้ไผ่ลงมาไปด้วยกำลังของสมาธิอันที่5พลนาปิติคือความซาบซ่านแช่มชื่นใจอย่างน่าประหลาดคนส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติธรรมหลายๆท่านพลามาส่งอารมณ์ก็จะติดตรงนี้เยอะอันต่อไปนะครับมีอธิโมกข์คือความมีศรัทธาอย่างแรงกล้าบางครั้งปฏิบัติธรรมแล้วอยากออกบวชคือจิตมันสุดโต่งอยากออกบวชแล้วอยากสร้างสำนักอยากทำบุญใหญ่อยากชักชวนญาติพี่น้องมาทำบุญบางครั้งเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาบางครั้งทำบุญจนหมดตัวก็มีอันต่อไปคือปักขะคือความเพียรอย่างแรงกล้าบางครั้งปฏิบัติธรรมทำที่เกินครูสั่งบางทีเดินไปครึ่งวันก็มีนั่งครึ่งวันก็มีบางทีเดินตากแดดตากฝนก็มีบางทีฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นก็มีคือเป็นการกระทำตนให้ลำบากเป็นเข้าข่ายเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญนะครับอันต่อไปคืออุปาทานะมีสติอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมบางครั้งสติมากจนกำหนดจนเบลอไปหมดเลยเช่นว่าคือบางครั้งเหมือนสะกดจิตด้วยตัวเองนะครับเช่นว่าพลาทานอาหารอยากทานหนอยกหนอเหยียดหนอลงหนอถูกหนอจับหนอตักหนอมาหนอมาหนออ้าหนอใส่หนออมหนอลงหนอลงหนอถูกหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกืนหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกืนหนอคือทำอะไรกำหนดจนบางครั้งเหมือนสะกดจิตด้วยตัวเองนะครับบางทีก็เหมือนเบลอไป
นะครับอันต่อไปปัสสัทธิมีอาการตัวหนักตัวใหญ่ลืมตาไม่ขึ้นเปลือกตาหนักมือเท้าออกจากสมาธิไม่ได้เมื่อติดปัสสัทธิย่อมติดสุขอยู่ในเวทนาเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของดีตรงนี้ไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไปยึดตรงสุขอันต่อไปคืออุเบกขานะครับคือไม่กำหนดทางอายตนะที่เข้ามากระทบอะไรเลยนะครับคือวางเฉยขาดความรู้ขาดสัมปันธัญญาความรู้ตัวทั่วพร้อมนะคือนั่งเฉยๆอย่างนั้นแหละบางทีเสียงมาก็บอกไม่ได้ยินไม่อะไรบางครั้งอุเบกขาจนเกินเหตุเช่นว่าเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สละทรัพย์สมบัติยกให้คนอื่นเขาหมดเลยบางครั้งสภาวะนี้เป็นแค่สภาวะชั่วคราวเวลาสติกลับคืนมานะบางทีให้เขาไปหมดแล้วก็มีอันที่10คือนิกันตินะครับก็คือติดหลายข้อในวิปัสสนูปกิเลสมันจะอยู่ในวิสุทธิข้อที่5มรรคามรรคญาณนวิสุทธินะครับอันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะหลุดตรงนี้ได้ก็คือก็ญาณที่4ตอนปลายเป็นพลวะคือกลับมาพิจารณาไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาว่าอ๋อทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะครับมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแต่ตรงนี้เขาถึงว่าหลุดได้แต่ส่วนใหญ่พอละคนติดจริงๆแล้วเนี่ยเลิกยากเพราะว่ามันสนุกนะครับบางคนเห็นโอภาสก็นั่งชมอยู่อย่างนั้นแหละเห็นแสงก็นั่งชมอยู่อย่างนั้นบางคนอยากได้ตัวญาณะคืออยากเห็นอดีตอยากเห็นอนาคตก็หลงติดชมอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมคลายออกครูบาอาจารย์เขาจะบอกกล่าวว่าเธอจงละทิ้งตรงนี้เสียเพราะว่าหนทางข้างหน้าสุขุมปราณีตดีกว่านี้เยอะนะครับ อันต่อไปเมื่อข้ามมาได้ก็วิสุทธิข้อที่6ปฏิปทาเนี่ยญาณวิสุทธิก็หมายเอาตั้งแต่ญาณที่4ขึ้นไปญาณที่5นะครับตั้งแต่พังคญาณพยายานอาทินวายานนิพิทายานมุจิตุกัมมยตายานปฏิสังขายานสังขารุเบกขายานจนกระทั่งถึงอนุโลมมิกยานคือยานเหล่านี้คือให้พิจารณาเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นต้องเกาะสำคัญเนี่ยพลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเกาะไตรลักษณ์อย่างเดียวคือหมายความว่าเราต้องสังเกตไตรลักษณ์ให้ชัดนะครับในเรื่องของกายเวลาเดินจงกรมเนี่ยก็ต้องสังเกตความเป็นไตรลักษณ์ของการเดินเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ปลายของยกส้นยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอคือแต่ละขณะเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์เวทนาก็ต้องพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนัตตาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาเพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะไปบังคับบัญชาเช่นว่าอยากให้มันเที่ยงอยู่อยากให้สิ่งที่ไม่ดีให้มันสูญไปอันนั้นกำหนดผิดนะครับเวลานั่งก็เหมือนกันก็สังเกตความเป็นไตรลักษณ์ของเริ่มพองกำลังพองสุดพองเริ่มยุบกำลังยุบสุดยุบเนี่ยหมดกายหมดเวทนาก็สังเกตเวลาเรามีชาหรือปวดเนี่ยก็สังพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นทุกขังเป็นหน้าตาแบบไหนอย่าพิจารณาว่าจนกระทั่งพังคญาณเนี่ยคือเห็นมันดับโดยส่วนเดียวนะทีแรกหมดและหมดตรงปัจจยปริคหะนี่เห็นความเกิดขึ้นนะครับพอแล้วอุทยพยายานเนี่ยเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคราวนี้ตรงพังคะเนี่ยคือเห็นโดยแค่โดยส่วนเดียวไม่ต้องดู3ส่วนเห็นว่ามันดับไปนะครับมันเป็นอนิจจังไม่อยู่ใต้บังคับบัญชานะเห็นมันเป็นภัยรูปนามนั้นน่ะมันเป็นภัยมีเป็นทุกข์เป็นโทษอทินวะ
เห็นแล้วไม่มีรู้สึกว่ามันไม่เป็นแก่นสารอะไรนะครับกำหนดซ้ำไปซ้ำมานิพพิทาความเบื่อหน่ายย่อมเข้านะมุนจิตุกัมยตาญาณก็อยากหนีอยากหลุดอยากพ้นไปจากรูปนามนี้เสียเพราะว่ารูปนามนี้มันมีแต่เสื่อมไปโดยส่วนเดียวนะครับจนกระทั่งมาจะถึงนะปฏิสังขารญาณก็พิจารณาโดยไตรลักษณ์อย่างเข้มแข็งจนกระทั่งถึงสังขารุเบกขาอันนี้ขอพูดแบบรวมๆไปนะครับสำหรับเพราะว่าเป็นเรื่องของเวลามันต้องกระชับนิดนึงอันนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะติดอยู่2 ส่วนส่วนใหญ่ที่ติดนะครับติดตรงที่ตรงมรรคญาณนะวิสุทธิเนี่ยตรงวิปัสสนูปิกิเลสเนี่ยถ้าติดตอนต้นติดมากๆติดวิปัสสนูปิกิเลสมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทาแต่ถ้าทิ้งไวนะทิ้งได้เร็วแล้วก็สุขาปฏิปทาอันนี้ตรงสังขารุเบกขาเนี่ยมันก็จะมีตอนต้นตอนปลายอีกนะถ้าตอนต้นเราติดนานนะในเวลาเขาสวดเขาบอกว่าถ้าตอนต้นติดนานด้วยตอนปลายก็นานด้วยนะครับก็จะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญานะถ้าติดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ติดปฏิบัติได้โดยแบบว่าบารมีเก่าเราทำมาดีนะมันก็กลายเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาปัญญาแต่คนที่ได้สังขารุเบกขาเนี่ยถ้าได้แท้ๆนะหมายความว่าถ้าได้แท้ๆมันอารมณ์มันจะเป็นแบบว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันหนักเหนื่อยอยู่อย่างเงี้ยหมดกายถือว่าไม่ยังไม่ผ่านหมดเวทนาถ้าเราพิจารณาแล้วทุรนทุรายก็ยังไม่ผ่านเพราะสังขารุเบกขาเนี่ยหมายสังขารเนี่ยก็หมายความว่าคือปรุงแต่งอุเบกขาก็คือวางเฉยเราก็ต้องวางเฉยจากการปรุงแต่งกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมถ้าเราปรุงแต่งกายอยู่ไม่ผ่านถ้าปรุงแต่งเวทนาปวดขยับตัวสลับขาบ้างเนี่ยวางเวทนาไม่เป็นแปลว่าเราปรุงแต่งเวทนาอยู่แล้วจิตเราเข้าไปใส่ใจแม้กระทั่งแวบเดียวนิดเดียวแค่สองวิสามวิมันเป็นผลแล้วว่าคิดเรื่องอะไรปรุงแต่งจิตอยู่ทำขนาดนั้นมันก็เป็นอกุศลนะครับตรงนี้จะผ่านยากตรงสังขารุเบกขาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ากุศลเราทำมาดีเนี่ยถ้าได้ถึงสังขารุเบกขาตอนปลายเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเข้าวุฒฐานคามินีคือบรรลุธรรมได้คือได้เขาก็รับรองนะครับว่าจะบรรลุธรรมได้แน่แต่ตรงนี้มันถึงสัจจานุโลมิกญาณเนี่ยมันก็จะต้องมันจะทีแรกพิจารณาไตรลักษณ์มาเรื่อยๆนะครับเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแล้วแต่อินทรีย์ของผู้นั้นว่าทำมาทางอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเห็นโดยเป็นอนุปัสสนาเห็นโดยความเป็นจริงเมื่อเห็นโดยความเป็นจริงเกาะมาเรื่อยๆถึงอนุโลมญาณเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นประตูนะครับเป็นประตูถ้าเกิดว่ามาทางอนิจจังเขาเรียกว่าอนิมิตตานุปัสสนาถ้าเห็นโดยทุกขังเขาเรียกว่าเกาะมาเรื่อยๆนะไตรลักษณ์ของทุกขังเมื่อถึงอนุโลมญาณเนี่ยเขาเรียกว่าอัปปนิหิตานุปัสสนาเมื่อเห็นความเป็นอนัตตานะครับไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาเกาะมาเรื่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าสุญญตานุปัสสนาคือเป็นประตูแล้วนะครับเมื่อถึงโคตรละภูยานมันก็ทิ้งไตรลักษณ์เพราะว่าทีแรกเราพิจารณารูปนามโดยเป็นไตรลักษณ์พอเรามาถึงตรงนี้แล้วมันจะแบบเบื่อรูปนาม
ในวิสุทธิมรรคเขากล่าวไว้ว่าเหมือนบาทของเราเนี่ยถ้ามันมีรู3รูเราก็จะเบื่อบาทเข้าใจไหมครับเหมือนบาททะลุเนี่ยมันก็ย่อมบอกว่าสละบาทไอ้ตรงนี้มันเหมือนกันทีแรกเรายึดรูปนามเวลาเห็นรูปนามมากๆเข้าไม่เป็นแก่นสารไม่น่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็จะทิ้งรูปนามหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ตรงโคตรภูยานเมื่อเข้ามรรคญาณตรงนี้ก็หลุดพ้นด้วยถ้าเป็นอนิจจังเขาเรียกว่าอนิมิตวิโมกถ้าไปโดยทางทุกขังอปนิหิตวิโมกถ้าทางอนัตตาเขาเรียกว่าสุญญตวิโมกแล้วตรงนี้เข้าตรงนี้ถ้าบรรลุแล้วนะครับมันก็จะเข้าวิสุทธิ7คือญาณทัศนวิสุทธิคือมรรคนะครับเข้ามรรคนั่นเองเมื่อเข้ามรรคได้ปุ๊บมันก็จะประหารกิเลสนะพอละประหารกิเลสมันก็ตามสังโยชน์ของเรานะครับตัวผลกับปัจเจเวคณะญาณ นั้นก็คือจริงๆไม่ได้อยู่ในวิสุทธิข้อที่7นะแต่ว่าเขาสงเคราะห์ให้อยู่ในญาณทัศนวิสุทธินะครับเมื่อเป็นถึงผลแล้วก็คือบรรลุก็เป็นถ้าพามาทางอนิจจังก็เป็นอนิมิตานิพพานถ้าเป็นทางทุกขังก็อัปปนิหิตานิพพานแต่ถ้าทางอนัตตาก็สุญญตานิพพานนะก็คือเกาะตามเนี้ยนะครับในเรื่องของวิสุทธิ7นะกับโสรถญาณ16จริงๆแล้วอธิบายมาก็ดูยังหยาบๆอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ยากเพราะว่าถ้าในเรื่องของเวลาผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มาส่งอารมณ์ไม่ให้เกาะเรื่องไตรลักษณ์อะไรเลยนะครับคือปฏิบัติธรรมไปก็ฟุ้งซ่านไปบ้างคิดโน่นบ้างคิดนี่บ้างคราวนี้ถ้าเราอธิษฐานเนี่ยถ้าเราไม่ผ่านก็ไม่ต้องไปเครียด นะครับเพราะว่าหลวงปู่ทองท่านก็บอกว่าให้เป็นอุปนิสัยตามส่งนะครับเราก็ทำสร้างอุปนิสัยไปเรื่อยๆนะครับพบนี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ไม่ได้ก็ชาติต่อไปอะไรเงี้ยก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับสร้างบารมีไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เต็มไปเองนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ตรงนั้นเป็นตัวโลภะคราวนี้ถ้าอย่างภิกษุที่เขาเอาจริงเอาจังเนี่ยบางครั้งทำมา 2-3 ปียังไม่ไปไหนเลยนะครับบางทีเขาติดอยู่ในยานแบบอุทยพยายานเนี่ยคือติดวิปัสสนูปกิเลสอย่างเพื่อนผมนี่บางทีติดปีกว่าแล้วยังไม่ไปไหนเลยบางคนมาติดถึงนิพพิทาออกจากโครงการก็มีเพราะว่ามันเบื่อมันเบื่อถึงที่สุดนะครับมันเบื่อถึงที่สุดนะครับคราวนี้การเบื่อนี่ไม่ใช่บอกว่าฉันเบื่ออย่างนั้นนะครับคืออันนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเขาเรียกว่าอิทธารมกับอนิถารมบางครั้งเราบอกเบื่อเอาไปเที่ยวไหมไปเที่ยวสถานที่ที่เที่ยวสนุกไหมบอกไปถ้าเราบอกว่าไปอยู่อันนี้ไม่ใช่นิพพิทาเพราะว่าไอ้นั้นเป็นแค่อนิถารมก็คืออารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาแต่ถ้าคนเบื่อจริงๆเนี่ยมันไม่อยากได้อะไรนะไม่อยากได้อะไรทรัพย์สมบัติก็ไม่อยากจะเอาอยากมันเบื่อไปหมดนะครับ การที่เห็นมุนจิตุกัมยตายานนี่คือต้องเห็นความเป็นภัยทุกข์โทษของภพภูมิต่างๆการมาพบมันก็ไม่ดีรู้ว่าพบก็ไม่ดีรู้ว่าพบมันก็ไม่ดีเทวดาพรหมมันก็ไม่อยากจะเอาแล้วเพราะว่ามันก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกเข้าใจนะครับอันนี้มันไม่ได้ง่ายๆขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้อันนี้พอเราปฏิบัติธรรมถ้าเราติดแล้วก็แวะมาดูที่องค์ศีลเพราะศีลวิสุทธิเนี่ยจริงๆ
ข้อแรกเนี่ยวิสุทธิข้อที่หนึ่งเนี่ยคือองค์ศีลนี่มันค่อนข้างลำบากนะครับคราวนี้เราจะศีล5ศีล8แล้วก็พึงพิจารณาบางที่เขาบางที่นะเราก็ไม่ได้ไปติเขามีกฎของเขาอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าเช่นสบู่ยาสระผมก็ใช้ไม่ได้เขาบอกเป็นของหอมนะครับคราวนี้เรารักษาศีลเขาห้ามนะทาแป้งนะทำผิวหอมอะไรเงี้ยบางครั้งบางที่เขาก็บอกว่าไม่ได้บางที่เขาก็บอกได้ก็ให้โยมไปพิจารณานะครับบางที่เขาก็เขามีกติกาหรือว่าเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับก็ให้เป็นความรู้อันนี้เราก็มาดูในเรื่องของทีละข้อแล้วค่อยๆทำไปนะแล้วก็เห็นว่าสมควรแล้วนะครับอาตมาภาพก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายมาเป็นวันนี้ขออำนาจพระไตรลักษณ์เป็นฉัตรกั้นทั้งเทวันเทพพิทักษ์จงรักษาสิ่งชั่วร้ายอย่าได้มีมาปีทาทั้งวันนี้วันหน้าทุกท่านเทินเนี่ยตามด้วยสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่ากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังคลมันตะเยการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับเอวังก็มีได้ประการฉะนี้หันธรรมยังสาธุการังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสารนังคตาอุปัสสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพทุกขาปมุญจเรยะถาภรังจะเรยาหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขมิสรณัสเสวะภาคินิสังอนาคเตกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเทกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเคครับเจริญพรเรียนเชิญท่านแม่ชีตริตราวิมลได้เป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาได้ถวายทยธรรมบูชาพระธรรมเทศนาแด่ท่านพระอาจารย์ที่ธรรมาสน์ขอเจริญพรเรียนเชิญครับกันเทศนี้นะครับขอทำบุญต่อนะครับปิดทองเจดีย์พระธาตุสีจอมทองอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
สาธุแม่ชีเข้าไปให้หัวหน้าแม่ชีด้วยเอาไปทั้งหมดนะครับรับพรครับยะถาวะริวะหาปูราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนาเปตานาอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจันตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันาลโสยะถามณีโชติลโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสันิจังวุฒาปัจจายิโนชาตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพาลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาทุขะโลขพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัทวาเนกาอันตรายภิวินาสันตุอเสสโตชยสิทธิทานังและพังโสติภะคะยังสุขังพาลังสิริอายุจวันโนตโพขังวุฒิจะยศวาสตาวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุครับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันโกนในวิสุทธิกถาโดยท่านพระอาจารย์สิริพลปันดิโตนักธรรมชั้นเอกพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารท่านพระอาจารย์ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานในภาคค่ำของคืนวันนี้และผมในนามของพระภิกษุสามเณรคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านขอกราบอนุโมทนาขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปในโอกาสนี้จะได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีกราบรัตนาทุกรูปและเรียนเชิญทุกท่านณบัดนี้ครับ
ครับสมควรแก่เวลาได้กล่าวคำกรวดน้ำแบบพื้นเมืองล้านนาพร้อมกันนะครับหิตังทานากัมมังเนภานาปัจจัยโยโหตุโนเนจังเอตังสีลามังเนภานาปัจจัยโยโหตุโนเนจังเอตังภาวนากัมมังเนภานาจัยโยโหตุโนเนจังยังกินจิโกสลังกาตาปังกัมมังสัพเพหิกะเตหิกะตังพุญญังอนุโมทันโตสุนันโตภนโตเยเตวาสัมมิงฐานเนทิคาตาทิคายุกาสัทธาหนโตสัพพาสัตตานังสุขีตานังปริหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพญาติกาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพอัญญาติกาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิหนโตทุกขาบามุจจันโตสัพเพนักขตาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาหนโตทุกขามุจจันโตสัมภาสัมปติสัมมิชันตุโววันธามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมเตวันธามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันธาสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาธาเมเตวันธามิโกโรปัจฉาจาริเยสัพพังเมมาธาเมพันเตวันธามิกัมมาฐานังสัพพังเมโตสังฆามาเมพันเตวันธามิอารามิภัตตาสีมายังสัพพังเมสังฆามาธาเมพันเตวันธามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปาทิตาสาลิลาธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักกาลังสัทธาคะโลเกเทวโลเกพระมะโลเกชัมพูทิเปลังกาทิเปสาลิลาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังคันธาติงจโตราสิติสหเสธัมมคันเทสัพเพสังปาทเจติยังอหังวันธามิสัพพะโสกราบครับน้อมวันทาน้อยสรีระสังขารรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลนะครับวันทามิพันเตสัพพังอาบาราทังคามาธาเมพันเตมยาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอีกคำรบหนึ่งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโม
ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ